นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติอาสาตมนชาดกในวัฏสงสารที่เราเวียนว่ายเกิดดับตามกฎแห่งกรรมอันเป็นธรรมดานี้มิมีผู้ใดที่สามารถหลุดพ้นบ่วงกรรมนี้ได้เลยพุทธกาลสมัยหนึ่งซึ่งธรรมอุทกจากพระบรมศาสดายังไหลรินหล่อเลี้ยงเวนยสัตว์ผู้ทุกข์ยากณพระเชตวันมหาวิหารการนั้นมีภิกษุสงฆ์ผู้ตกทุกข์ด้วยเหตุจากอิสตรีเข้ากวนกิเลสมิให้ดื่มดำธรรมรสได้ดุจเดิมกิเลสจากหญิงนั้นทำให้บุตรแห่งพระสมณะโคดมรูปหนึ่งมิเป็นอันบำเพ็ญภาวนาเฮ้ยเหตุใดใจมันจึงรุ่มร้อนเช่นนี้หลับตาคราใดก็เฝ้าเห็นแต่ความงามของน้องทำยังไงนะใจเราถึงจะสงบลงได้สักทีเฮ้ยแม้ภิกษุรูปนี้จะเคยฟังเทศนาธรรมมิให้หลงไหลในกามอันประกอบขึ้นด้วยรูปรสกลิ่นเสียงมาหลายครั้งหลายหนแต่มาถึงบัดนี้กลับหลงลืมไปหมดสิ้นความเวทนานี้ประจักษ์ขึ้นในข่ายพระญาณองค์จอมไตรทรงปรารถนาให้พระภิกษุนั้นพ้นภัยจากวัฏสงสารจึงกำหนดให้เข้าเฝ้าณพระคันธกุฎีดูก่อนภิกษุสีหน้าท่านช่างเศร้าหมองยิ่งนักเรารู้ถึงการเป็นทุกข์ของท่านองค์ศาสดาโปรดช่วยกระผมให้เห็นทางสว่างด้วยเถอะครับขึ้นชื่อว่าหญิงย่อมเป็นสิ่งก่อกวนพรหมจรรย์ของเพศสมณะผู้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรเสมอในอดีตชาตินั้นบัณฑิตก็เคยแสดงให้รู้แจ้งถึงอันตรายจากกิเลสในใจหญิงมาก่อนจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติขึ้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณชายแดนแคว้นกาสีครั้งโน้นมีบุตรชายในครอบครัวพราหมณ์ผู้หนึ่งเติบโตเป็นหนุ่มขึ้นท่ามกลางการดูแลอย่างหวงแหนจากผู้เป็นพ่อและแม่หนักไหมจ้าลูกค่อยๆเดินไปนะให้พ่อกับแม่ช่วยไหมไม่เป็นไรจ้าแม่เสียทรัพย์ซื้อให้ก็เป็นพระคุณมากแล้วเออเดินดีๆลูกเดี๋ยวจะหกล้มบาดเจ็บเอาได้นะบุตรพราหมณ์เป็นชายหนุ่มรูปงามฐานะดีและมีภูมิรู้จึงเป็นที่หมายปองของสตรีทั่วไปและการที่เขายังอยู่ในวังวนของกิเลสจึงทำให้รู้สึกชื่นชอบในหญิงสาวที่เข้ามาหลงไหลตัวเขาเช่นกันซึ่งนางพราหมณีผู้เป็นแม่ต้องคอยกำราบห้ามปรามอยู่มิเคยเว้นแม่ผู้หญิงคนนี้มาอีกละเป็นผู้หญิงยิงเรือแท้ๆไม่รู้จักรักนวลสงวนตัวมาหาผู้ชายอยู่ได้ไม่เว้นวันเข้าไปในบ้านเลยลูกอย่าไปเสวนากับแม่พวกนี้เลยท่านแม่แต่น้องนางคนนี้น่ารักดีนะลูกอยากคุยกับเธออ่าฮะดีจังวันนี้ไม่มีแม่มาคุมโปรยเสน่ห์ได้เต็มที่เลยเราอุ๊ยมีผู้ชายหน้าตาดีมองมาทางเราด้วยอ่ะแน่แน่หรือว่าเขาแอบชอบเรานะผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ล้อล่ะสูงเทพบาดใจคนนี้ก็สวยคนนั้นก็น่ารักโอ้ยไม่รู้จะเลือกใครดีเมื่อไหร่จะได้แต่งงานกับเขาสักทีฮ่าเกิดมาเป็นคนหน้าตาดีเนี่ยมันลำบากใจจริงๆแม้บุตรชายจะใคร่แต่งงานมีเย่ามีเรือนเพียงใดแต่พราหมณ์บิดามารดากลับไม่ให้การสนับสนุนเลยท่านทั้งสองอยากให้บุตรชายครองเพศบรรพชิตยิ่งกว่าสิ่งไหนลูกรักพ
พรหมโลกอ่ะเป็นที่หมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนที่นั่นน่ะเป็นที่อยู่ของเทพยดาผู้บริสุทธิ์เราอยากให้ลูกบำเพ็ญบารมีเอาดีทางธรรมนะลูกพ่อเองก็เห็นด้วยกับแม่ธรรมะจะทำให้ลูกเห็นทางสว่างของชีวิตหลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้เมื่อบวชแล้วพอสิ้นอายุไขจากโลกนี้เจ้าก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลกนะจ๊ะเจ้าเชื่อแม่เธอเปลี่ยนความคิดที่จะแต่งงานมาออกบวชเถอะนะเป็นนักบวชแบบนี้เหรอท่านแม่ลูกยังหนุ่มยังแน่นขอลูกเอาดีทางโลกก่อนเถอะจ้ะดีเหมือนกันหากเจ้าจะเอาดีทางโลกเพราะก่อนที่จะครองเรือนเจ้าต้องรอบรู้ศิลปศาสตร์ทางโลกก่อนเจ้าจึงจะเป็นสามีที่ดีได้เมื่อท่านพ่อเห็นว่าควรเป็นแบบนั้นข้าก็จะไปเรียนที่สำนักอาจารย์ที่สาปาโมกพ่อและแม่คิดเห็นเช่นไรพ่อกับแม่เห็นดีด้วยเจ้าไปเถอะเมื่อผู้เป็นพ่อกับแม่ไม่สามารถพูดให้บุตรชายเปลี่ยนความคิดที่จะแต่งงานได้จึงออกอุบายให้บุตรชายไปศึกษาหาความรู้กับอาจารย์โดยหวังว่าอาจารย์จะช่วยสอนให้ลูกเห็นทางธรรมจงเลือกเรียนกับอาจารย์ที่ยังโสดอยู่นะลูกท่านจะได้มีเวลาสอนได้มากเจ้าจะได้จบโดยเร็วนะลูกนะต้องรีบเรียนรีบกลับเราจะได้กลับมาแต่งงานกับน้องหญิงคนสวยเร็วๆบุตรพราหมณ์เดินทางสู่ทิสาปาโมกอยู่หลายวันก็พบกับอาจารย์คนโสดตามที่มารดาสั่งไว้จึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์และเริ่มเรียนวิทยาการจากอาจารย์ตั้งแต่วันนั้นวันเวลาผ่านไปชายหนุ่มรูปงามบุตรพราหมณ์ได้เรียนจนสำเร็จวิทยาการตามกำหนดจึงรีบอำลาอาจารย์กลับบ้านจำเริญรุ่งเรืองเถิดเมื่อเจ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็อย่าลืมอาจารย์นะโชคดีไปดีมาดีนะศิษย์ขอกราบลาศิษย์จะล้ำลึกพระคุณอาจารย์เสมอไรเนี่ยมาทีหลังจบก่อนเราอีกเรียนมา30ปีแล้วยังไม่จบสักทีถ้าเป็นมหาวิทยาลัยคงโดนรีไทร์ไปแล้วเราบุตรพราหมณ์ใช้เวลาเดินทางไม่กี่วันก็มาถึงบ้านเกิดเมืองนอนแต่เมื่อพรรณนาถึงวิชาทั้งหมดที่ร่ำเรียนมาท่านทั้งสองกลับยังไม่พอใจเจ้าไปเรียนตั้ง 3-4 ปีมีแค่นี้หรอกหรือโธ่นี่ก็ตั้งมากมายแล้วนะท่านแม่คิดว่าลูกเรียนมาหมดครบถ้วนแล้วครบถ้วนแล้วหรือแล้วอัสสาตมนต์ล่ะเจ้าเรียนมาหรือยังมีด้วยหรือท่านแม่ข้าไม่เห็นอาจารย์สอนให้ข้าเลยอาสาตมนเนี่ยเป็นวิชาพิเศษที่น้อยคนนักจะได้เรียนรู้ลำพังศิลปศาสตร์ทั่วไปใครๆก็ย่อมเรียนรู้ได้แต่จะมีใครสักกี่คนล่ะที่รู้อาสาตมนบ้างเล่าแม้แต่ชื่อมนบทนี้บางคนก็ยังไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำโอ้ท่านแม่ลูกมีได้เรียนบทนี้เลยอาจารย์ก็คงเห็นว่าลูกรีบร้อนอยากกลับมาประกอบการงานมีเหย่ามีเรือนกระมังจึงได้สอนเฉพาะวิชาที่จำเป็นแก่การเลี้ยงชีพให้แต่แม่ว่ายังไม่พอดอกเจ้าเพราะอาสาตมนเป็นวิชาที่สำคัญมากควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะต้องรู้โอ้ยนี่ลูกต้องกลับไปเรียนอาสาตมนจากอาจารย์อีกแล้วเหรอโธ่เมื่อไหร่ลูกถึงจะได้แต่งงานหรอท่านแม่แต่ชายหนุ่มก็เดินทางไปหาอาจารย์ยังสำนักทิสาปาโมกเมืองตักกศิลาอีกครั้งแต่ปรากฏว่าอาจารย์ได้พาหญิงชราที่มีพระคุณเคยเลี้ยงดูท่านเข้าไปอยู่ในป่าเสียแล้วโอ้ยเจ้าน่ะมาช้าไปอาจารย์เนี่ยได้พาหญิงม่ายตาบอดไปอยู่ที่ชายป่าด้านนู้นถ้าเจ้ายังจะไปหาอาจารย์ก็รีบเข้าไปเถิดมืดค่ำลงจะลำบากอะไรกันเนี่ยจะเจออุปสรรคอะไรมากมายขนาดนี้ชายหนุ่มบุตรพราหมณ์เร่งเดินทางผ่านป่าใหญ่เร่งฝีเท้าอย่างไม่ได้รอช้าจนเย็นย่ำสนธยาก็พบอาสมหลังใหญ่โอ้นั่นอาจารย์ของเรานี่นาโถเอ้ยหลบมาอยู่เสียไกลอาจารย์อาจารย์ครับอ้าวศิษย์รักเป็นเจ้าหรือนั่นเข้าป่ามาหาอาจารย์ถึงนี่มีอะไรหรือมาเถอะเข้ามาคุยกันก่อนค่ำคืนนั้นอาจารย์จากทิสาปาโมกกับบุตรพราหมณ์ผู้เป็นศิษย์ก็สนทนาซักถามกันถึงวิชาอาสาตมนที่มารดาของศิษย์สั่งให้มาเรียนท่านแม่ของศิษย์บอกให้ศิษย์มาเรียนอาสาตมนจากอาจารย์ก่อนแล้วถึงแต่งงานได้อย่างนั้นดอกเหรอ
เมื่ออาจารย์ฟังสิทธิ์พูดก็รู้ดีว่าวิชาอสาตมนต์นี้ไม่มีจริงเลยดังนั้นมารดาของสิทธิ์คงคาดหวังให้ช่วยในทางอื่นบุตรพราหมณ์เอ๋ยมารดาของเธอคงไม่อยากให้มีภรรยาเป็นแน่เอาละอาจารย์จะสอนบทเรียนนี้ให้เธอเองโอ้อาจารย์รู้จักวิชานี้ด้วยหรือดีใจจังเลยท่านจะสอนวิชานี้ให้ข้าใช่ไหมใช่อาจารย์จะสอนวิชาอาสาตมนให้ก็ได้แต่เธอต้องดูแลหญิงม่ายแทนอาจารย์นะครับอาจารย์แล้วข้าต้องทำอย่างไรบ้างล่ะเจ้าต้องอาบน้ำถูนวดให้ท่านอย่าได้รังเกียจที่สำคัญขณะที่ปรนิบัติเจ้าต้องพรรณนาความงามของท่านไปด้วยเสมอเป็นการพูดปดทำไมข้าต้องพรรณนาความงามของหญิงแก่ด้วยไม่เห็นเธอจะมีความงามหลงเหลืออยู่เลยสักนิดเอาเถอะนะมันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ปรนิบัติหญิงผู้มีพระคุณของอาจารย์เจ้าทำไปเถอะนี่ไงหญิงผู้มีพระคุณของอาจารย์เจ้าต้องดูแลนางอย่างดีแล้วอย่าลืมพรรณนาชมโฉมให้นางฟังด้วยนะเห็นอย่างนี้แล้วข้าพรรณนาไม่ออกหรอกอาจารย์เจ้าก็เยินยอไปสมัยอดีตที่ยังสาวของนางสิให้เกิดความหลงปลื้มนางจะได้มีความสุขแล้วสังเกตด้วยว่านางมีกิริยาตอบมาว่าอย่างไรต้องมาเล่าให้อาจารย์ฟังด้วยนะไหนเจ้าทดสอบให้อาจารย์ดูหน่อยสิโอ้คุณแม่ขอรับเมื่อสมัยคุณแม่ยังสาวคงสวยไม่น้อยขนาดอายุมากแล้วเขาความงามยังปรากฏดีมากอย่างนี้แหละกากล่าวไว้เสียงหนุ่มที่ไหนมาชมแม่เนี่ยเสียงสาวเชิงหนุ่มนวลน่าฟังจริงๆเขามาใกล้ๆฉันหน่อยสิยิ่งดูใกล้ๆก็ยิ่งงามหลังเอ่ยแขนเอ่ยดูยังสวยไม่น่าเชื่อว่าคุณแม่ยังสดใสขนาดนี้ทุกวันนี้คราใดที่ปรนิบัติหญิงแก่ไม่ว่าจะตอนอาบน้ำหรือนวดเฟ้นชายหนุ่มก็จะพรรณนาความงามของเธอให้ฟังมิได้ขาดในที่สุดกิเลสก็เข้ากุมจิตใจหญิงแก่ให้เผลอรักใคร่ชายหนุ่มเข้าจนได้ถ้าพูดจริงหรือพ่อหนุ่มฉันงามอย่างนั้นจริงๆละฉันทนฟังคำหวานของเธอไม่ไหวอีกต่อไปแล้วคุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับฉันสวยถูกใจเธอใช่ไหมล่ะเธอต้องการฉันอย่างนั้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะเรามาอยู่กินกันที่นี่เลยเธอโอ้ยไม่ได้หรอกครับคุณแม่เดี๋ยวอาจารย์ต้องเอาตายแน่ๆมันจะอยากอะไรล่ะพ่อหนุ่มเราก็ฆ่าเขาให้ตายซะก็หมดเรื่องแล้วเราก็อยู่กินกันสองคนอย่างมีความสุขผมทำไม่ได้หรอกคุณแม่ท่านเป็นอาจารย์ของผมถ้าเธอทำไม่ได้งั้นฉันจะเป็นคนฆ่าเขาเองที่ฉันทำไปก็เพื่อเราสองคนเธอต้องร่วมมือกับฉันนะหญิงแก่ตาบอดผู้ถูกกิเลสลุ่มหลงครอบงำคิดวางแผนฆ่าอาจารย์อย่างหน้ามืดโดยให้บุตรพราหมณ์ช่วยทำตามแผนของเธอพ่อหนุ่มทำตามที่ฉันบอกแค่นั้นก็พอส่วนที่เหลือเดี๋ยวฉันจะจัดการลงมือฆ่าเขาเองเฮ้ยหญิงแกช่างโหดเหี้ยมยิ่งนักเสียวแรงที่อาจารย์เคารพดุจมารดาเฮ้ยอนิจจาชายหนุ่มเมื่อผลักออกมาจากหญิงแก่ก็รีบนำแผนร้ายของนางมาเล่าให้อาจารย์ฟังโดยไม่ได้ปิดบังอำพรางเป็นไปอย่างที่ข้าคาดไว้แท้ๆเช่นนั้นเรามาทดลองอะไรกันสักอย่างดีกว่านะสิบรักจากวันนั้นทั้งอาจารย์และสิบต่างช่วยกันวางแผนลวงหญิงม่ายอย่างแนบเนียนเราใช้ไม้มะเดื่อนี้วางบนเตียงอาจารย์แล้วเธอจงขึงเชือกนี้เป็นราวนำทางไปยังห้องของหญิงม่ายนั้นเถอะบุตรพราหมณ์จัดการทุกอย่างตามอาจารย์สั่งแล้วออกมาให้สัญญาณหญิงแก่เพื่อให้เธอทำตามแผนที่เธอวางไว้แต่แรกคุณแม่มาจัดการได้เลยครับอาจารย์กำลังหลับสนิทหญิงม่ายเมื่อได้รับสัญญาณก็รีบเกาะราวเชือกด้วยแรงเดินที่เหลืออยู่น้อยนิดนางเดินเข้าไปในห้องอาจารย์คนที่นางเคยรักประหนึ่งบุตร
พร้อมขวานอันคมกริบพ่อหนุ่มอีกอึดใจเดียวเราก็จะทำสำเร็จแล้วโอ้ยเหนื่อยเมื่อเดินสุดราวเชือกตามแผนนางก็เงื้อขวานฟันลงที่เตียงอาจารย์สุดแรงวายอะไรกันนี่ทำไมถึงกลายเป็นขอนไม้ไปได้ล่ะโอ้ยโอ้ยดึงไม่ออกโอ้ยเหนื่อยเธอเห็นโทษของความลุ่มหลงแล้วหรือยังโดยเฉพาะสตรีเพศอันเป็นดุจไฟที่เผาไหม้ทุกสิ่งโหยน่ากลัวจังขนาดแก่แล้วนะเนี่ยเมื่อรู้ตัวว่าถูกอุบายหญิงไม้ก็ตกใจจนลมสว่านตีขึ้นหน้ามืดหงายหลังล้มลงทันทีโอ้ยทั้งเจ็บทั้งอายเป็นลมดีกว่าหญิงไม้ตาบอดล้มลงแล้วก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาอีกเพราะหมดอายุไขบุตรพราหมณ์ได้ช่วยอาจารย์ปลงศพผู้มีพระคุณแล้วก็อำลากลับบ้านไม่น่าเชื่อว่ากิเลสจะทำให้คนเป็นไปได้ถึงขนาดนี้น่าเศร้าจริงๆไปดีเถอะท่านแม่เธอจงรู้ไว้เถิดวิชาอาสาตมนนี้ไม่มีจริงหรอกเป็นเพียงอุบายที่มารดาของเธออยากให้เห็นโทษของหญิงที่เป็นศัตรูของการบวชเท่านั้นเป็นอย่างนี้นี่เองขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยชี้ให้สิทธิ์เห็นทางธรรมอีกไม่นานต่อมาบุตรพราหมณ์ก็ออกบวชเพื่อมุ่งสู่พรหมโลกตามความหวังของบิดามารดาบำเพ็ญภาวนามิข้องแวะกับสตรีใดอีกจนหมดอายุไขในมนุษยโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาดกนี้จบแล้วก็ทรงประกาศอริยสัจ4โดยอเนกปริยายภิกษุผู้หม่นมองเพราะหลงรูปสตรีก็รู้แจ้งในธรรมสามารถบำเพ็ญเพียรต่อไปโดยหมดทุกข์เผาใจอีกต่อไปพระคาถาประจำชาดกอาสาโลกิตติโยนามะเวลาตาสังนะวิชติสารตาจะปคัพพาจะสิกขีสัพพะคะโสยะถาขึ้นชื่อว่าหญิงส่วนมากในโลกไม่รู้จักยั้งพวกนางไม่มีขอบเขตทั้งกำหนัดหนักทั้งขนองเหมือนไฟกินได้ทุกอย่างข้าพเจ้าจักหลีกละพวกนางไปบวชเพิ่มพูนวิเวกในสมัยพุทธกาลหญิงชรากำเนิดเป็นภิกษุณีชื่อภัทธกาปิลานีบิดาของชายหนุ่มกำเนิดเป็นพระมหากัสสปะลูกศิษย์กำเนิดเป็นพระอานนท์อาจารย์เสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า